ส่วนตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายค่ะรวบตัวแก๊งวัยรุ่นนะคะหลังก่อเหตุร่วมกันปล้นทรัพย์แล้วก็ทำร้ายคู่อริค่ะโดยตำรวจภูธรเมืองหนองคายนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมแก๊งวัยรุ่นจำนวน5คนนะคะที่ร่วมกันปล้นทรัพย์และทำลายคู่อริในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายค่ะแก๊งนี้เขามีชื่อว่าแก๊งไข่เต่าทั้งหมดได้ร่วมกันปล้นทรัพย์ที่บริเวณทางเข้าร้านสะดวกซื้อบ้านหนองเด่นหมู่11ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นของวันที่24เมษายนโดยแก๊งวัยรุ่นที่ถูกจับกุมได้นะคะได้ขับรถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายมาแล้วใช้เท้าถีบรถผู้เสียหายจนรถล้มและใช้อาวุธปืนเข้ามาข่มขู่และทำร้ายร่างกายพร้อมชิงกระเป๋าสะพายและโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นหลบหนีไปจากนั้นเวลาประมาณ 1:00 นของวันที่25เมษายนค่ะแก๊งนี้ยังได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันสาขาจอมเสด็จตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยได้รุมทำร้ายคู่อริรวมทั้งใช้อาวุธปืนข่มขู่และร่วมกันทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของคู่อริก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายค่ะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อพบว่าแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง2จุดนั้นเป็นแก๊งเดียวกันตรวจสอบแล้วทั้งหมดเป็นเยาวชนมีนายกฤษดาพงษ์พิมพาหรือว่าเกตอายุ20ปีเป็นหัวหน้าแก๊งจึงได้ออกติดตามจับกุมได้เกือบยกแก๊งยกเว้นหัวหน้าแก๊งที่ตอนนี้ยังหลบหนีไปได้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ออกติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไปจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่อยู่ในภาพวงจรปิดแล้วก็เป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุจริงซึ่งทำไปด้วยความคึกขนองตามคำสั่งของหัวหน้าแก๊งเท่านั้นค่ะ